สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับแต่ว่ามาดูเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันท์ก่อนนะครับเมื่อวานนี้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้เสนอรูปแบบการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาออกให้มา2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็เป็นแบบที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ได้เสนอไว้ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญนะครับที่บอกว่ามีผู้แทนจาก7ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือผู้แทนครม.ผู้แทนส.ส.รัฐบาลผู้แทนส.ส.ฝ่ายค้านครับสว.นะครับแล้วก็ตัวแทนจากองค์กรต่างๆนะครับอันนี้อาจจะหมายรวมถึงคู่ขัดแย้งด้วยนี่ยังไม่ได้กำหนดกันเลยว่าผู้แทนตัวแทนที่ว่านี้จะมีกี่คนคือคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีระบุว่ากี่คนนะตอนนี้ถูกไหมฮะแต่ว่า7ฝ่าย คือล็อกไว้ก่อนว่า7ฝ่ายแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะเท่ากันคู่ขัดแย้งก็รวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมครับนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่ออกมาส่วนรูปแบบที่2ใช้คนกลางครับครับเสนอโดยฝ่ายต่างๆหรือให้ประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้สรรหาหรือตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาครับแต่ว่าที่คาดการณ์กันก็คือว่ารูปแบบที่มีความเป็นไปได้คือสูตรเนี่ยอาจจะออกมาเป็นแบบเอา1กับ2เนี่ยมาลองเคลียร์กันดูครับเพราะว่ารูปแบบ1เนี่ยตั้งผู้แทนจาก7ฝ่ายชัดแล้วว่าน่าจะไม่ครบนะฮะครับเพราะว่าฝากฝั่งหลายๆฝากฝั่งเนี่ยก็ไม่ตอบรับนะครับกับแนวคิดในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ก็คือเอา1โมเดลมาว่ามีฝ่ายใดบ้างที่ควรจะเอาเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสรรหาโดยใช้คนกลางในการมานั่งหัวโต๊ะนะครับคือถ้าจะสรรหาอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอีกว่าใครเป็นคนสรรหาใครเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนเสนอเรื่องของการสรรหานี่ถกวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดในทางการเมืองนะครับซึ่งแบบที่2เนี่ยตั้งคนกลางประธานรัฐสภาเขาก็ไปหารือมาแล้วนะฮะคืองานนี้เนี่ย ขออภัยใช้คอนเน็กชันครับใช้กำลังภายในส่วนตัวกันไม่น้อยเหมือนกันนะฮะประธานรัฐสภาเนี่ยเขาไปหารือนอกรอบไปคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้บอกว่าใครนะฮะแล้วก็ไปหารือกับอดีตประธานรัฐสภาคืออาจจะไม่ได้มาเป็นกรรมการหรืออาจจะมาก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือได้ความเห็นมานะครับได้ชุดข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาประกอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับไปฟังเสียงคุณชวนหลีกภัยอธิบายด้วยดีครับอันนี้ผมก็เรียนส่วนตัวว่าได้มีโอกาสใช้ช่วงที่ผ่านมาประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่เรียนตรงๆก็คือได้มีการประสานกับอดีตนายกรีไปแล้วนะครับบางส่วนหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ไปพบส่วนตัวได้คุยความคิดความเห็นทางบริษัทเกือบทั้งหมดก็มีความเห็นให้ความสนับสนุนในการที่จะมีโอกาสได้ร่วมแต่ว่าบางท่านก็ขอเขียงว่าขอดูว่ากรรมการนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ขอร่วมแต่ว่าท่านขอให้ความคิดความเห็นโดยตรงต่อผมอันนี้ก็เลยตัวการเรียนพร้อมกันนั้นก็ผมก็ตั้งใจว่าจะเชิญอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มามีส่วนร่วมให้ความคิดความเห็นด้วยเป็นการภายในจริงอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เหลือไม่กี่ท่านนะฮะครับถ้านับไม่นับคุณทักษิณไม่นับคุณยิ่งลักษณ์ผมกำลังจะพูดเลยว่า2ท่านอยู่ต่างประเทศแล้วคุณชวนจะโทรศัพท์ไปพูดคุยหรือเปล่านะครับคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเหลือประมาณคุณอภิสิทธิ์คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วนะครับย้อนไปพลเอกสุริยจุลานนท์พลเอกชวลิตยงใจยุทธหรือคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับอันนี้ยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ไม่ได้บอกชัดว่าใครนะครับแต่ว่าถ้าลองฟังเสียงคุณชวนพูดเมื่อสักครู่นี้บางคนก็ต้องขอดูท่าทีเหมือนกันว่าตกลงแล้วคณะกรรมการสมานฉันท์จะออกมาทำอะไรจะออกมาในรูปแบบใดด้วยคือต้องดูเชิงต้องดูเชิงไม่ใช่ว่าเชิญมาแล้วก็จะเข้ากันมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูความคิดเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านผมชวนย้อนไปที่การประชุมสภาสมัยวิสามัญนะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละคนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยมักจะจบปิดท้ายการอภิปรายของตัวเองนะฮะด้วยการประกาศว่าขอจะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับหลายท่านด้วยซ้ำไปที่ถึงกับพูดว่าการลาออกของพลเอกประยุทธ์คือการแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเขาแถลงก็ยึดท่าทีเดิมเขาก็ยืนยันว่าการลาออกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคือคำตอบในการแก้ไขวิกฤตการเมืองรอบนี้ครับกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์
เราจึงคิดว่าเงื่อนไขสำคัญเนี่ยเราควรจะต้องถอดสลักตรงนี้ออกไปจากประเทศเสียก่อนเพราะนั้นเราคงยืนยันในคำแถลงหรือคำอภิปรายเดิมของเราที่เคยอภิปรายในสภาและแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าพลเอกประยุทธ์คือปัญหาคือศูนย์กลางปัญหาของประเทศชาติเพราะนั้นการคลี่คลายสถานการณ์ที่ดีที่สุดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อนเขามีแถลงท่าทีสรุปจุดยืนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับข้อแรกก็อย่างที่ได้ยินไปคือให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าข้อ2คุณจตุรงค์ผมว่าเป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคำตอบของที่คุณจตุรงค์ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่ว่าทุกคนต้องรอดูท่าทีก่อนว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าตาอย่างไรคือที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการสมานฉันท์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนทำงานวิชาการครับนะครับไม่มีอำนาจในการที่จะไปตัดสินมีความเห็นเดียวให้คุณให้โทษกับผู้ใดก็คือทำออกมาแล้วก็ได้รายงานมา1เล่มจะหนาจะบางไม่รู้ล่ะนะครับแล้วก็เก็บเข้าตู้นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติที่พอจะมีอำนาจก็ไม่ได้หยิบยกมาพิจารณาอาจจะอ่านแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ผลักดันออกมาเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่คือไม่มีอะไรการันตีว่าข้อเสนอหรือว่าความเห็นที่สรุปออกมานั้นจะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือว่านำไปปฏิบัติหรือไม่มากน้อยขนาดไหนก็เลยกลายเป็นคำถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีแล้วถ้าเกิดรอบนี้คิดว่าตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้นี่ครับแล้วจะมีอำนาจทำอะไรในตัวเองไหมสรุปคือเขากลัวกลับไปเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นกลัวกลับไปเหมือนเดิมกลายเป็นว่ากลับไปเก็บอยู่ในตู้เหมือนเดิมไม่ได้อะไรขึ้นมาทางพรรคร่วมฝ่ายค้านถามแบบนี้นะครับ บอกว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอำนาจในตัวเองเช่นการนิรโทษกรรมหรือการเยียวยาก็ทำได้เพียงส่งข้อเสนอไปยังรัฐบาลเท่านั้นก็เลยอยากจะเห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีอำนาจอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับจดคำว่านิรโทษกรรมไว้ก่อนนะฮะข้อที่3นะครับที่เป็นแถลงการของพรรคฝ่ายค้านครับคุณผู้ชมก็คือถามว่าแล้วคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะตีโจทย์ประเทศอย่างไรครับคุณชูศักดิ์เนี่ย อธิบายเพิ่มเติมในการแถลงเมื่อวานนี้เขาบอกว่าถ้าคุณตีโจทย์ว่าปัญหาของการเมืองในช่วงเวลานี้คือการสืบทอดอำนาจของคสช.ที่ต่อเนื่องมาภายใต้รัฐธรรมนูญปี60อันนี้คือการตีโจทย์แล้วจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยอยากรู้ว่าโจทย์ที่คณะกรรมการจะตีเนี่ยมันคือโจทย์แบบไหนเป็นโจทย์แบบนี้หรือเปล่ามองปัญหาเป็นปัญหาเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นคนรับปัญหาแล้วบอกว่าเอาปัญหาที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องปัญหาที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไม่ตีออกมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะเข้าร่วมนะครับและสุดท้ายก็ส่งสารบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้เลยในช่วงเวลานี้ก็คือการหยุดคุกคามหยุดคุกคามกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาก็มองว่าถ้าทำได้เลยเนี่ยสถานการณ์มันจะคลี่คลายได้เร็วมากนะครับทีนี้ก็ยอมรับว่าคงยังไปตอบรับไม่ได้นะครับกับการร่วมงานกับคณะกรรมการสมานฉันท์ขอรอฟังก่อน อยากเห็นอำนาจอยากเห็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก่อนว่าจะตีโจทย์อย่างไรมีอำนาจในการผลักดันเรื่องอะไรจริงๆไหมนะครับไม่ใช่แค่งานวิชาการที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติหรือเปล่าครับในที่ประชุมสภาที่ผมบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับแล้วก็การประชุมเมื่อวันนั้นสรุปปิดท้ายนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นประกาศว่าไม่ออกเพราะว่ายังติดภารกิจก็ให้เหตุผลนะครับว่าประเทศชาติกำลังมีปัญหานี่คือเหตุผลของนายกรัฐมนตรีทีนี้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ตนะครับพูดเรื่องปัญหาการศึกษาไทยแต่ว่าหากตีความว่าจะสื่อถึงทุกเรื่องต้องใช้เวลาและติดขัดข้อกฎหมายมากถ้าใครคิดทำแล้วทำเลยได้ติดคุกกันหมดอันนี้คือพลเอกประยุทธ์ให้ทัศนะไว้คือบอกว่าอย่าทำอะไรก็ทำเลยตามข้อเรียกร้องหรือว่าตามที่หลายๆฝ่ายบอกให้ทำนั่นทำนี่เนี่ยคือไม่ใช่ทุกอย่างที่เสนอมาแล้วจะทำได้ทันทีทำได้ทั้งหมดมันต้องใช้เวลาแล้วก็ข้อกฎหมายมีการย้ำด้วยไม่ออกครับไม่ออกครับผมฟังเสียงนายกที่ภูเก็ตครับครับเพราะการจะปรับเปลี่ยนอะไรต่อก็ตามไม่ใช่เรื่องที่ง่ายจะพลิกฝ่ามือมันทำไม่ได้มากนักหรอกแต่ทั้งหมดถ้าเรารวมใจไทยสร้างชาตินี่แหละที่ผมพูดอยู่เสมอทุกคนรวมจิตรวมใจไม่ว่าจะใครทำอะไรถ้ามันดีสามรุมเท่าดีนะแต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องชอบธรรมนะไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งนะหลายคนก็บอกนายกมีปัญหาโน่นปัญหานี่ร่ำรวยทุจริตเขาวัดกันด้วยอะไรล่ะเขาวัดกันด้วยการดำเนินคดีการตัดสินของศาลแล้วผมก็ยังไม่เห็นผมทำอะไรผิดสักอย่างหลายคนก็บอกผมผิดมันอยู่นานเกินไปเบื่อที่หน้า
ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันอยู่ในแกนกาข้อไหนของการเมืองไทยผมไม่รู้เหมือนกันคือดูเหมือนจะติดขัดไปหมดนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยว่าผู้ชุมนุมเขาต้องการให้นายกเราออกก่อนแต่ว่านายกก็ต้องการให้ไปคุยกับคณะกรรมการสมานฉันท์ครับแล้วจะจบลงยังไงเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่หมดทางซะทีเดียวหรอกครับเพราะว่าถ้าตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์โอกาสที่จะตั้งได้เนี่ยมีพอสมควรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่ได้ไล่เรียงกันมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีจุดยืนเขามองปัญหาการเมืองในรอบนี้อย่างไรนะครับแล้วนั่นแหละก็อาจจะนำไปสู่การพูดคุยกันในชั้นของคณะกรรมการสมานฉันท์ได้ที่ว่าให้จดไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของนิรโทษกรรมก็คือจะบอกแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าข้อเสนอของนิรโทษกรรมถูกวางขึ้นมาบนโต๊ะของคณะกรรมการสมานฉันท์จะเรียกความสนใจจากทุกขั้วทุกฝ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมทั้งสองท่านแล้วก็คุณวรชัยตอนนี้ทุกฝ่ายมีคดีหมดนะฮะครับทุกฝ่ายมีคดีติดตัวหมดนะครับจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าคณะกรรมการสมานฉันท์เอาเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาคุยกันและบอกว่านี่คือทางออกโจทย์คือทุกคนเนี่ยที่ต่อสู้กันทางการเมืองตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาเรื่องคดีความกันมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ตีโจทย์ปั๊บออกมาเป็นการนิรโทษกรรมตอบโจทย์ฝ่ายค้านไหมครับขอตีโจทย์ก่อนนะครับแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคือการนิรโทษกรรมจะได้รับความสนใจหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการผลักดันเดินหน้าเนี่ยจะว่ากันอย่างไรครับก็เท่ากับว่ามีสลักสองตัวตัวแรกที่มองกันคือข้อเสนอนิรโทษกรรมอย่างที่คุณจตุรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นทางออกได้เหมือนกันอีกข้อนึงคือคุณจตุรงค์ก็พูดไว้แล้วแหละในช่วงต้นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นจุดร่วมของทุกฝ่ายนะครับแม้แต่รัฐบาลเองพรรคร่วมรัฐบาลเองเขาก็เห็นด้วยมียติของตัวเองแล้วนะยติร่วมฝ่ายค้านก็มียติของประชาชนโดยไอลอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าทำได้มันก็สามารถที่จะไปตอบคำถามตอบโจทย์ของกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภากลุ่มผู้ชุมนุมณขณะนี้ได้นะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการของรัฐสภาซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาเมื่อวานบอกว่าเชิญประธานวุฒิสภามาคุยแล้วนะครับแล้วก็มีท่าทีตอบรับเช่นกันเมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยได้แสดงทัศนะไว้อย่างไรฟังความคิดเห็นนะครับปัญหาที่เรียกร้องกันส่วนหนึ่งคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปัญหานี้ท่านประธานวุฒิสภาก็ได้มามีส่วนร่วมในการประชุมแล้วก็คิดว่าเมื่อมีสัญญาณจากท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่มีการประชุมสมัยวิสามัญนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินสัญญาณชัดเจนว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารให้ความสนับสนุนเพราะนั้นท่านประธานวุฒิสภาที่นี้ท่านก็บอกว่าในส่วนวุฒิสภาในความคิดของท่านเขาจะให้ความสนับสนุนในการดูแลเรื่องนี้ต่อไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสัญญาณแรกที่จะลดความรู้สึกกังวลของผู้ที่มีความเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับขอเรียนไว้งั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมนะครับอาจจะเป็นข้อตกลงร่วมสำหรับคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ได้เคยย้ำว่าการต่อรองเนี่ยมันไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ได้ทุกอย่างยกเว้นทำรัฐประหารครับแบบนั้นได้ทุกอย่างแบบนั้นได้ทุกอย่างที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการของประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายได้ไม่มีทุกฝ่ายได้ทั้งหมดคือหาจุดร่วมนะฮะนะหาจุดร่วมที่ลงตัวเพราะฉะนั้นแล้ว2ข้อเนี่ย2ข้อเสนอนี้นิรโทษกรรมหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะต่อรองไม่ได้แล้วนะครับครับมีอีกเรื่องนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมานะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยเหมือนกันคือกรณีคดีความของคุณปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเรื่องที่ดินนั่นแหละฮะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะทำงานในคดีนี้นะครับแล้วก็มีการสรุปผลสำนวนด้วยว่าตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของคุณปรินาสุดท้ายมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับ4ข้อหานะครับก็มีข้อหาเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็คือร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้มีป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็มีกฎหมายป่าไม้ด้วยนะป่าไม้ก็ร่วมกันสร้างแผ่วถางเผาป่ากระทำการเป็นการทำลายป่าเข้ายึดครองคือคล้ายๆกันนะครับไม่เขาบอกว่ากระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่โ
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนกันมีกฎหมายที่ดินด้วยครับ ครับร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองก่อสร้างเผาป่าหรือกระทำการใดเป็นการทำลายบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศห่วงห้ามในราชกิจจานุเบกษานะครับ ครับอันนี้ก็เกิน25ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายน้ำบาดาลด้วยนะครับน้ำบาดาลเนี่ยก็คือร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต4ข้อหาป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ที่ดินและน้ำบาดาลครับมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก 4-20 ปีปรับ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดว่า25 ไร่นะครับกรณีของคุณปรินาเดี๋ยวย้อนกันนิดนึงถูกดำเนินคดีในฐานะทั้งบุคคลและนิติบุคคลนะครับแล้วก็เนื้อที่ที่ดินของคุณปรินาเนี่ยรวมแล้วก็711ไร่โดยประมาณนะครับนี่คือเนื้อที่ที่ดินของฟาร์มคุณปรินาเขาสนฟาร์มนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันมาหลายเดือนนะเขาสนฟาร์มที่อยู่ที่หมู่6ตำบลรังบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับคดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหามีผู้กล่าวหาเยอะเหมือนกันนะฮะครับนำโดยคุณวีระสมความคิดนะครับ รบแล้วก็มีคุณพัฒนะสิริไมซึ่งเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการครับสำนักป่าไม้จังหวัดราชบุรีมีคุณสุรเชษฐ์สีแดงรักษาผอ.ป่าไม้จังหวัดนะครับครับมีคุณวัชระละอ่อนสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10แล้วก็มีคุณสมชายเลขาวิวัฒน์เป็นผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีนะครับคือ4ท่านในนี้เนี่ยเป็นตามตำแหน่งหน้าที่นะครับคือมีอำนาจในการกระทำมาถึง4คนสุดท้ายใช่ไหมคนสุดท้ายแต่ท่านแรกเนี่ยเป็นจะว่าเป็นนักเคลื่อนไหวก็ได้เหมือนกันนะนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวในกรณีคดีความข้อกล่าวหาแล้วกันข้อกล่าวหาของคุณปรินามาโดยตลอดนะครับซึ่งนี่คือหลายคนตั้งคำถามว่าไอ้คดีของคุณปรินาเป็นยังไงบ้างทำไมดูเหมือนจะเงียบๆไปหรือเปล่าจริงๆก็ไม่เงียบนะฮะสำนวนคดีที่ส่งไปทั้งหมดนี่ก็หลายแฟ้ม 2,000 กว่าหน้าเหมือนกันนะมีคนไปถามเจ้าตัวแล้วนะครับว่าเจ้าตัวว่าอย่างไรนะครับคุณปรินาเขาก็บอกสั้นๆว่าไม่ได้กังวลครับนะครับก็เป็นเรื่องของคดีความให้ทนายดำเนินการไปนะครับส่วนทนายความก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูการไต่สวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดูขอตรวจสอบคดีอีกสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีนี้ไม่ได้มีแค่ตัวคุณปรินานะครับแต่ว่าเตรียมที่จะเอาผิดคุณพ่อครับก็คือคุณทวีไกรคุบด้วยคือคุณปรินาเนี่ยเหมือนจะถูกสั่งฟ้องวันที่5พฤศจิกายนครับแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งฟ้องคุณทวีเนี่ยวันที่23ครับนะครับชวนคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองกันครับคุณดิษฐิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุกกต.นัดหารือพรรคการเมืองวันนี้เพื่อตอบข้อสักถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังบางพรรคตั้งข้อสังเกตมาตรา34ห้ามข้าราชการการเมืองส.ส.และส.ว.กระทำการให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครยืนยันเบื้องต้นว่าพรรคการเมืองสามารถช่วยหาเสียงและสนับสนุนผู้สมัครเช่นการติดโลโก้พรรคคู่กับผู้สมัครได้ทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสาครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ